ท้ายของตระกูลศิราชายาอีฟขอไม่ใช้นามสกุลสามีกอล์ฟสายเตะเน็บแบงค์ใส่กระเป๋าขวัญเซอร์ไพรส์วันเกิดประกาศผลออสการ์ผิดสอบานปลายพนักงานบริษัทผู้ร่วมจัดงานถูกข่มขู่สนับสนุนโดยปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลาสามแม่ครัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในแต่เทนวีเกนนะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงในวันหยุดสบายสบายกับเราสองคนแล้วนะจ๊ะครับทักทายเราผ่านทาง Facebook Live ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้หยุดเทมนะครับค่ะพี่ฝนก็มาค่ะออกสตาร์ทกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะคะเราจะสตาร์ทกันด้วยความหวานในงานวันเกิดของน้องขวัญอุษามณีแน่นอนนะคะว่าวันเกิดก็ต้องได้รับของขวัญจากคนพิเศษกอล์ฟพิชยาค่ะก็มีของขวัญมาให้ด้วยแต่ว่าเป็นของขวัญที่แบบทำให้น้องขวัญได้ยิ้มแก้มแทบปริเลยอยากรู้ไหมเป็นอะไรไปดูกันค่ะเพิ่งได้กระเป๋าที่มีใบเดียวในโลกเพราะเป็นงานแฮนด์เมดจากหนุ่มกอล์ฟพิชยาไปเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาล่าสุดวันเกิดอายุครบ29ปีเมื่อวันที่3มีนาคมนางเอกหน้าตุ๊กตาขวัญอุษามณีก็ได้กระเป๋าสตางค์แบรนด์ดังมาใช้อีกใบงานนี้นอกจากตกใจกับสีกระเป๋าแล้วยังดีใจเวอร์กับแบงค์ในกระเป๋าที่หนุ่มกอล์ฟสายเปย์เขามอบให้ค่ะคือขวัญเป็นคนชอบสีแดงอยู่แล้วอะแต่อันนี้แบบแดงแบบแดงบวกกับเงินก้นถุงก้นถังด้วยดีใจเขาไปใหญ่ที่เขาก็บอกว่าอยากให้หนูแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเจริญก้าวหน้าทางเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบประสบความสำเร็จเพราะพี่เขาก็ทราบว่าขวัญเหนื่อยอะไรเงี้ยว่าขวัญโชคดีนะคะที่พี่กอล์ฟทำให้ขวัญรู้สึกว่าขวัญเป็นคนสำคัญและเป็นเจ้าหญิงตลอดเวลานอกจากจะได้ของขวัญจากผู้ชายสุดเลิฟแล้วนะคะสาวขวัญยังได้รับพลังใจจากคุณแม่แอลปราณีที่ให้พรและทำหมูทอดเมนูโปรดตั้งแต่เด็กที่ถูกใจสาวขวัญให้ทานพร้อมกับไปทำบุญให้คุณพ่อผู้ล่วงลับด้วยกันค่ะตอนเช้าขวัญอยู่กับครอบครัวก่อนอยู่กับคุณแม่ก่อนก็เราเกิดมาได้แล้วก็เกิดมาได้ทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่เนอะแล้วก็ให้คุณพ่อที่คุณพ่อให้ขวัญเกิดมาและแม้ปีนี้จะไม่มีวันที่29กุมภาพันธ์ซึ่งถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่แอลเพราะ4ปีมีครั้งแต่สาวขวัญก็จัดเต็มซื้อเครื่องเพชรให้แบบขัดใจคุณแม่เพราะไม่ชอบใส่เครื่องประดับแต่นางเอกหน้าตุ๊กตาก็อยากนำเงินก้อนแรกที่ได้จากการทำธุรกิจซื้อของเพื่อตอบแทนพระคุณบุพการีค่ะเราก็อยากให้คุณแม่แบบสวยสง่าในแม่เราแม่ใครใครก็รักคุณแม่ตกใจอะไรอย่างเงี้ยแม่บอกว่าของปลอมหรือเปล่าหนูแม่ไม่ใช่อะไรฝากหนุ่มกอล์ฟก็มีของขวัญเอาใจแม่แอลเป็นกระเป๋าแล้วก็พวงมาลัยแทนความเคารพเปรียบเสมือนคุณแม่อีกคนค่ะเอาละครับมาขยับมาที่ทัพคนบันเทิงหลายรุ่นดีกว่านะครับที่ไปร่วมงานเฉลิมฉลองงานแต่งงานนะครับกับคุณอีฟพุทธธิดานะครับกับหนุ่มนักธุรกิจนะฮะที่ต้องบอกเลยว่างานนี้อลังเวอร์อบอุ่นไปด้วยความรักค่ะสำหรับงานฉลองมงคลสมรสของอีฟพุทธธิดาลูกสาวคนเดียวของศิลปินแห่งชาติเศรษฐาศิราฉายากับนางเอกตลอดกาลอรัญญานามวงศ์ที่จุงมือหวานใจนักธุรกิจเมืองแพร่วัย30ปีต้นเติมศักดิ์เข้าประตูวิวาไปเมื่อวันเสาร์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีเพื่อนร่วมวงการทั้งของคุณพ่อคุณลูกมาร่วมงานคับคั่งทั้งแก๊งผู้จัดรุ่นใหญ่ไปจนถึงเพื่อนดาราอาทิแอฟทักษอ่อนเบนซ์พรชิตาหญิงรัฐาซึ่งบ่าวสาวป้ายแดงก็เปิดใจว่าหลังแต่งงานหนุ่มต้นก็ย้ายเข้าบ้านศรีภรรยาเพราะอยากช่วยแบ่งเบาภาระและดูแลพ่อตาแม่ยายส่วนที่สาวอีฟจะจดทะเบียนสมรสแต่ไม่ขอเปลี่ยนนามสกุลนั้นเพราะเจ้าตัวเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลค่ะจริงๆที่ใช้นามสกุลเดิมก็เพราะว่าในตระกูลนะคะอีฟไม่รู้จักญาติคนไหนอีกแล้วที่ใช้นามสกุลนี้คืออีฟเป็นคนสุดท้ายเท่าที่พ่อบอกก็เลยรู้สึกว่าพ่อสร้างไว้เยอะก็เลยอยากจะเก็บไว้ที่เขายอมย้ายเข้าบ้านเนี่ยเพราะว่าเงื่อนไขก็คืออีฟเองเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าถ้าแต่งงานอีฟจะไม่ออกจากบ้านบ้านมีแค่นี้มีแค่อีฟกับพ่อกับแม่เท่านั้นแต่ทีนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะแม่ก็ป่วยมาแล้วคือเรามีประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วเราไม่อยากไปไหนไกลพ่อสอนสั้นๆมากอะพ่อสอนผมสั้นมากก็คือเป็นคนดีเข้าใจรักครอบครัวให้มากแค่นั้นเองส่วนผมแล้วด้วยไม่ได้ชมตัวเองนะ ผมก็คิดว่าผมเป็นคนดีคนนึงครับที่จะดูแลผู้หญิงคนนี้ได้เจ้าบ่าวหมาดๆยังตามใจให้ภรรยาคนสวยเดินหน้าทำงานในวงการบันเทิงต่อไปแม้จะออกปากหวงไม่อยากให้หวานใจแต่งตัวเซ็กซี่เหมือนแต่ก่อนก็ตามค่ะห่วงไหมก็ห่วงครับแต่ว่าเขาโตแล้วนะเขาก็ต้องรู้ลิมิตของตัวเองอยู่ละ
หน่อยพออีกนิดนึงเขาจะบอกว่าถ้ามีลูกไม่อายลูกเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่อีฟได้ใช้ชีวิตในช่วงที่อีฟต้องการแบบเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมาเยอะมากแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราจะโตขึ้นโดยวุฒิแล้วเนี่ยเราก็คงต้องพร้อมมีความพร้อมที่จะเป็นภรรยาแล้วก็เป็นแม่บ้านให้มากขึ้นส่วนเรื่องทายาทนะคะทั้งคู่บอกว่าตั้งใจจะมีทันทีและปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะยินดีกับอีฟด้วยนะคะอ่ะ2ข่าวแรกหวานกันไปแล้วคราวนี้เรามาแซ่บกันบ้างดีกว่านะคะเราก็มีการประมวลข่าวฮอตรอบสัปดาห์ให้ได้ดูกันด้วยไปดูซิว่าจะตรงใจกับคุณผู้ชมไหมร้อนระอุทะลุจุดเดือดอีกครั้งเมื่อนักปั้นรุ่นเก่าอุ๊บวิริยะแชร์กลางรายการยิ่งสักยิ่งแซ่บสาบส่งอดีตนางเอกที่เจ้าตัวทั้งสักทั้งการให้แจ้งเกิดว่าเป็นบัวลืมตีนหลังได้เจอกันในงานอีเวนต์แต่ถูกเชิดใส่ไร้คำทักทายจากอดีตนางเอกลูกรักทั้งที่เดินเฉียดกันไปเฉียดกันมาในงานค่ะคุณเป็นคนไทยอ่ะคนไทยสอนให้คุณมีความกตัญญูไปมาลาวไหว้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ถ้าเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเป็นงูฉกไปกันไปแล้วไปกันไปแล้วคุณทำเป็นหลบเป็นหลบอีโวลินตีนนี่มันคือใครกันแน่คะคงพูดไม่ได้งานนี้หลายคนพุ่งเป้าไปที่นางเอกสาววาวานิชารีที่เคยมีข่าวเช้าทำนองนี้แต่อุปวิริยะยืนยันไม่ได้ด่าสาววาวาค่ะขณะที่อีกฝ่ายก็รู้ตัวดีว่าชนะติดหลังเรื่องเก่าๆไม่สามารถล้างมนทินได้ง่ายๆจึงขอใช้ฝีมือพิสูจน์ตัวเองต่อไปค่ะส่วนผู้กำกับฝีปากกล้าพจน์อานนท์ก็ขอใช้พื้นที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กจวกนักแสดงสาวที่ลืมกับจืดว่าเป็นที่รู้จักจากการเล่นตลกแต่กลับอ้างว่าตัวเองไม่ใช่ตลกและเกลียดตลกคาเฟ่ทำเอาเจ๊พจน์และทีมงานต้องเสียทั้งงานเสียทั้งเงินและเสียทั้งเวลาเพราะต้องยกเลิกกองถ่ายกับทันหันแถมวุ่นวายกับการปรับเปลี่ยนบทและสุดท้ายต้องควานหาดาราคนอื่นมาเสียบแทนงานนี้คนที่ถูกเพ่งเล็งเบอร์หนึ่งคือสาวเกาหลีหน้าสวยซอจียอนค่ะต้องถามเขาก่อนว่าเขาพูดถึงใครกันแน่เขาพูดถึงใครกันแน่ถ้าสมมุติว่าปัญหามาจากจียอนเองใช่ไหมคะจียอนพร้อมที่จะขอโทษทุกๆคนอยู่แล้วค่ะแต่ก็พอดีแบบไม่ใช่ปัญหาจากหนูก็เลยหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่จียอนก็ทำตามทั้งหมดที่เขาวางแผนแล้วค่ะคือจะถ่ายแล้วด้วยแล้วพอเจอพี่ก๊อฟแล้วเขาบอกเขาไม่เล่นเขาไม่อยากเสียป้าพจน์ตลกคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะพี่ก๊อฟตลกคาเฟ่ตรงไหนเราก็บอกไม่ได้เรายกกองมาถ่ายแล้วเราก็เลยเปลี่ยนบทให้เขาเล่นเป็นพี่น้องกันแล้วสุดท้ายมันต้องมีคิวถ่ายอีกวันนึงแล้วเขาก็ไม่มาเขาบอกเขาไปเวียดนามแต่ยิ่งเราเห็นในไลฟ์สดว่าเขาโชว์ตัวอยู่ที่สวนลุมแนมบาซ่าเพราะภาพนี้แท้ๆทำเอาครอบครัวหันษาศิลาชัยถึงกับขำไม่ออกค่ะเมื่อถูกจวกยับว่าลูกชายคนที่สองน้องออกก้าวัย5ขวบกว่าไม่มีสัมมาคารวะเพราะปล่อยให้เดินบนโต๊ะอาหารและคว้างฝาช้อนงานนี้พ่อเปิ้ลแม่จูนน้อมรับคำวิจารณ์แต่โดยดีค่ะพร้อมชี้แจงว่าวันนั้นอยู่ในห้องส่วนตัวและลูกชายวัยกำลังสนจึงปีนขึ้นโต๊ะที่มีอาหารวางอยู่แต่หลังจากนั้นก็ปรามลูกทันทีพร้อมย้ำว่าไม่เคยลืมสอนเรื่องมารยาทแก่ลูกๆแน่นอนค่ะวัฒนธรรมของครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีการเลี้ยงเด็กเนี่ยไม่เหมือนกันของเราค่อนข้างจะปล่อยเป็นธรรมชาติมากเพราะฉะนั้นบางทีมันก็จะหลุดอะไรแบบนี้บ้างก็ต้องขอโทษด้วยเราไม่เคยปล่อยให้อะไรที่ผิดเราปล่อยให้ผิดแล้วคืออะไรถูกก็ว่าไปตามถูกผิดหนูก็ตีลูกทุกวันนะไม่ได้แบบเลี้ยงลูกสปอยเลยพี่ดีค่ะอาการจะไม่วิ่งตรงโต๊ะกินข้าวกับไม่ปีตัวแล้วครับแล้วก้าจะไม่ปลาช้อนกินข้าวน่าเอ็นดูจังเลยออก้านะครับก็เด็กนะบางทีนะครับก็อยากจะทำอะไรก็ปล่อยเขาบ้างนะครับมาที่มัมมอซอย9ดีกว่านะครับว่าบอกเลยว่าห้ามพลาดกับรายการเด็ดทางช่อง9 Mcot HD ครับมัมมอGuiding Light ก้าวตามรอยพ่อละครที่น้อมนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ประเดิมลงจอช่อง9 Mcot HD ตอนแรกปณิธานสีครามเรื่องราวของจิมมี่ชาวต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยเพื่อตามหาคนรักที่ขาดการติดต่อไปแต่แล้วก็กลับต้องผิดหวังเมื่อพบเธออยู่กับผู้ชายคนอื่นหลังจากความผิดหวังเขาได้เจอคนไทยที่มีน้ำใจและความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะเดินตามรอยพ่อหลวงของชาวไทยจิมมี่จะค้นหาปณิธานของเขาได้เจอหรือไม่ติดตามวันนี้14นาฬิกาช่อง9 Mcot HD ค่ะดีจริงและมาจัดเต็มกับภารกิจสุดโหดเช่นเคยค่ะท
างขึ้นเครื่องเล่นสุดเหวี่ยงเสมือนโดนจับหมุนร้อยรอบพร้อมแรงกระแทกสุดโหดจนเสียการทรงตัวรวมถึงต้องรักษาบัวลอยให้เหลือมากที่สุดด้วยขณะดิ่งลงมาจากเครื่องเล่นสูงเสียดฟ้าแค่ตัวอย่างยังโหดขนาดนี้ติดตามความสนุกทั้งหมดได้4โมงครึ่งวันนี้ทางช่อง9 Mcord HD ค่ะสุดติ่งจริงกับแบลอ่ะมาสนุกกันต่อดีกว่าพี่เทมค่ะคราวนี้นะคะเข้าฟังสมประสงค์ของเราค่ะเฮฮานักกองนะคะก็จะพาไปป่วนซีรีส์เรื่องใหม่ทางช่องการพอด HD ของเราไปดูซิว่าจะแซ่บขนาดไหนค่ะป่วนตลอดโอ้ท่านแฟนคลับครับสวัสดีครับเฮฮานักกองวันนี้ครับอยู่กับผมนะครับข้าวฟ่างสมประสงค์สีบัวครับผมแดงแบบนี้ครับผมไม่ได้มางานประกาศรางวัลที่ไหนนะครับผมมางานเปิดตัวซีรีส์3เรื่อง3รสครับของช่อง9 Mcord HD นะครับแค่นักแสดงก็น่าดูแล้วจะเป็นใครกันบ้างตามผมมาครับไปที่มาของโปรเจกต์นี้เป็นยังไงบ้างเหมือนกับก้าวไปสู่ความเป็นอินเตอร์นิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เลยมีการจับมือกันระหว่างไทยกับจีนคือบริษัท CIBN ฟิล์มครับผมละครเรื่องก้าวตามรอยพ่อเนี่ยนะครับเราก็พูดถึงในเรื่องของปณิธานของในหลวงเป็นหลักนะครับแล้วก็เอาหลักคำสอนหลักความคิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครเรื่องนี้เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของการที่ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเป็นหลักทุกคนเนี่ยจะเติบโตมาได้เนี่ยสถาบันครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับผมเรื่องความเพลกคนดังคอนโดวุ่นจุนหลักเนี่ยนะครับเราพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นสังคมเมืองนะครับคนสมัยนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่อยู่บ้านกันละอยู่ในคอนโดกันแล้วก็เอาเรื่องวุ่นของคอนโดเนี่ยนะครับมาเล่าให้ฟังช็อคเดอะซีรีส์หรือว่าคนเล่าผีทุกคนก็เติบโตมาเนาะกับเรื่องผีอะไรเงี้ยครับก็เลยลองเอาเรื่องที่ทุกคนเคยได้ยินมาเนี่ยมาทำเป็นละครให้ดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาด้วยกัน2เรื่องค่ะมีตามรอยพ่อแล้วก็มีซิทคอมอีกเรื่องนึงนะคะรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าจิเป็นก็เป็น1คนที่เป็นคนไทยค่ะแล้วก็เรื่องราวของพ่อมีเยอะแยะมากมายค่ะก็เราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเรื่องราวของพ่อรู้สึกว่าจิดีใจที่จิได้ทำงานวงการนี้แล้วก็ดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้เหมือนกันค่ะก้าวตามรอยพ่อครับผมตอนปณิธานสีครามครับเป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่รักครอบครัวมากแล้วก็อาจจะมีปมเรื่องของพ่อด้วยเพราะว่าพ่อเนี่ยทำตามที่ในหลวงท่านทรงบอกว่าดูแลรักประชาชนอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็เป็นผู้นำหมู่บ้านและหลังจากที่พ่อเสียไปเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสที่จะลงไปเพื่อที่จะดูแลไปสานงานของพ่อต่อผมเล่นเรื่องเลิฟคอมเพล็กซ์ด้วยอีกเรื่องนึงต้องบอกว่าถ้าคนได้ดูเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าใครมีฟันปลอมนะครับต้องถอดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดออกมาแน่นอนเพราะขำมากอาจจะต้องได้ไปออนแอร์ที่จีนด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางนึงครับที่เราค่อนข้างดีใจแล้วก็มันอาจจะเป็นไม่รู้ว่าเราอาจจะมีผลงานทางโน้นหรือเปล่าก็ลองให้ทุกคนติดตามดูพี่โบวี่เล่นเรื่องเดียวกันป่ะครับเล่นเดียวกันครับเล่นไม่มีเขินไหมเขินมากครับกดดันครับเขาอยู่แบบเขามีประสบการณ์เยอะเนาะมีแบบแล้วผมเพิ่งแบบใหม่ด้วยอ่ะก็ตื่นเต้นนะครับเขินมีการสอนอะไรบ้างไหมครับสอนการ acting อย่างเช่นวันนี้ผมยกตัวอย่างนะเวลาออกงานเงี้ยผมก็ถามว่าต้องทำยังไงอะไรยังไงถามว่าแต่ว่าส่วนเรื่องของการ acting เงี้ยยังไม่ได้แบบสอนอะไรกันขนาดนั้นคนเล่าผีค่ะนะคะรับบทเป็นเปิ้ลค่ะเป็นนักข่าวสาวห้าวนะคะซึ่งไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องผีอะไรพวกนี้เลยแต่ชีวิตต้องมาเกี่ยวข้องนะคะกับคนที่สามารถเห็นวิญญาณได้ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างกลัวไหมความจริงแล้วกลัวผีไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยกลัวผีมากแต่ว่าพอเข้าวงการแล้วมีโอกาสได้เล่นซีรีส์ผียาวนานถึง4ปีแอบก็เลยพอมาเรื่องนี้เนี่ยก็เลยกลายเป็นพี่ใหญ่ของเรื่องน้องๆที่เล่นด้วยเขาก็จะมีกลัวบ้างมีเล่าเรื่องผีแบบเฮ้ยเห็นอะไรหรือเปล่าพี่อะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเป็นไรน้องแบบเรื่องปกติจริงๆแอบอยากเล่นบทเป็น
สาวห้าวมานานแล้วแล้วก็เรื่องนี้นี่ได้ทั้งเตะทั้งต่อยยิงปืนบู๊ช่วยเหลือพระเอกคือแมนกว่าพระเอกก็ว่าได้นี่คือซีรีส์สามเรื่องสามรสนะครับที่จะส่งมอบความสุขความสนุกให้กับคุณผู้ชมนะครับผ่านทางช่อง9 Mpod HD นะครับติดตามกันให้ดีครับส่วนวันนี้ครับพี่ฮานและกองลาไปแล้วครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นี้เราลาไปด้วยเพลงนะครับ Lucky ของ Girl Group นะครับ Red Velvet นะครับแล้วคืนนี้ Nine Entertainment Night Live 20:25 นค่ะขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจักรยาสิทธิ์ด้วยนะคะที่นี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับI'm not afraid to be.